ฟูเป็นภาพของเด็กวัยรุ่นกำลังพเนจรซึ่งเป็นตัวแทนของการผจญภัยรักในอิสระและเสรีภาพไม้เท้าที่แบกอยู่บนบ่าคือการเดินทางห่อสัมภาระเล็กๆคือการไม่สะสมกล้าที่จะทิ้งทุกอย่างไปให้หมดไปหาเอาดาบหน้าชุดที่ใส่ดูสวยงามชุดที่ใส่เนี่ยดูสวยงามบ่งบอกถึงเป็นคนชอบแต่งตัวแปลกไม่เหมือนใครมือที่ถือดอกไม้บ่งบอกถึงความสดใสความน่าเริงความสดชื่นความเป็นมิตรสุนัขที่กระโดดอยู่ข้างๆคือความใสซื่อความจริงใจซื่อสัตย์กระตือร้นสนุกสนานการเดินริมหน้าผาอย่างร่าเริงคือความกล้าบ้าบิดบางคนเรียกว่าโง่ท้าทายอันตรายแทนบุคลิกของเด็กวัยรุ่นกล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ๆเบื่อง่ายไม่ค่อยอดทนชอบความสนุกสนานชอบการท่องเที่ยวการมีเพื่อนใหม่เอติเชียนผู้วิเศษในนักมายากลเป็นลูกคนถือพระธาตุที่ชูขึ้นฟ้าอีกมือนึงก็ชี้ลงที่ดินพระธาตุบ่งบอกถึงอำนาจที่ได้รับการถ่ายทอดจากเบื้องบนจะคิดว่าเป็นสวรรค์หรือพรสวรรค์ก็ได้หรือได้มาจากตำแหน่งหน้าที่ก็ได้จะทำให้คนที่หยิบไพ่ได้ใบนี้มักจะเป็นคนที่มีความสามารถมีความสำคัญในสังคมมีอำนาจสั่งการคนมีอำนาจคือคนที่เป็นอิสระไม่ถูกใครควบคุมบังคับจึงไม่ชอบอยู่กับที่ชอบไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอสัญลักษณ์เลข8ที่อยู่บนหัวเนี่ยคืออินฟินิตี้แปลว่าความไม่มีที่สิ้นสุดหมายถึงคนที่มีปัญญาความคิดไม่ยอมหยุดนิ่งเป็นคนฉลาดเรียนรู้อะไรได้ไวคิดเร็วจริงใจร้อนเข้าใจอะไรได้ง่ายรู้ไปซะทุกเรื่องและเบื่อเร็วเรียกว่าเป็นคนที่อยากรู้แต่ถ้ารู้แล้วก็เลิกสนใจได้ง่ายบนโต๊ะที่มีเครื่องหมาย4อย่างก็คือพระธาตุดาบเหรียญถ้วยถ้าดาเปลี่ยนถ้วยอันเนี้ยหมายถึงเป็นคนที่เก่งทั้ง4ด้านอันได้แก่การปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมการเสนอความคิดการต่อสู้และการสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองคนแบบนี้ถึงเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งและควบคุมคนทั้งหมดได้ดี The High Princess ราชินีพระจันทร์เป็นรูปนักบวชหญิงในชุดขาวนั่งอยู่ในมือของเธอถือคัมภีร์ในมือของเธอถือคัมภีร์เป็นเครื่องหมายของปัญญาความรู้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์พระจันทร์เสี้ยวที่อยู่เบื้องเท้าของเธอเนี่ยแทนกวนอ่อนไหวของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนดวงจันทร์ที่เปลี่ยนรูปร่างตลอดเวลาส่วนเสาทั้งสองจะมีสีดำกับสีขาวซึ่งบ่งบอกสีดำบ่งบอกถึงด้านมืดด้านร้ายสีขาวได้ด้านสว่างคือด้านดีมีคุณธรรมจะเห็นได้ว่าไพ่ใบนี้สามารถกระทำได้ทั้งสองด้านขึ้นอยู่กับอารมณ์ในช่วงนั้นๆในบางตำราจะบอกว่าพระสังฆราชินีหรือผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นสังฆราชนั้นหมายถึงการปิดบังซ่อนเร้นการหลอกลวงทั้งหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นคนที่เป็นนักบวชย่อมเป็นเรื่องของความสำโดดความเป็นส่วนตัวการรู้ความลับของคนอื่นท่านมีความลับลังสังหรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เวทมนต์พิธีกรรมและไสยศาสตร์เมื่อเกี่ยวข้องกับนักบวชจึงทำให้ชีวิตคู่ไม่ค่อยสมบูรณ์นักอาจจะผิดหวังด้านความรักหรือความลับเป็นไปอย่างเงียบๆเงาๆพระจันทร์ในยามค่ำคืนก็มีเสน่ห์น่าหลงใหลบางครั้งก็มีความคลั่งไคล้ลืมตัวลืมตนจึงแทนผู้หญิงที่มีเสน่ห์ลึกลับหน้าหลงไหลหน้าชักจูง The Empress จักรพรรดินีเป็นลูกเศรษฐีแต่งตัวหรูหรามีมงกุฎอันเป็นตัวแทนของการได้รับความนับถือความมีเกียรติและมีคาถาที่บอกถึงอำนาจเหนือกว่าใครเธอนั่งอยู่บนบัลลังก์อันเป็นความหมายของความสุขสบายที่ฐานบัลลังก์จะมีโล่สัญลักษณ์ของดาวศุกร์ซึ่งหมายถึงความรักอ่อนหวานมีเสน่ห์ความสะดวกสบายโชคลาภที่ทำให้จิตใจเป็นสุข
ดาวศุกร์ยังแทนถึงความสวยงามความสมปรารถนาและการตั้งครรภ์ไล่ข้าวโพดที่อยู่เบื้องหน้าของเธอนั้นแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยแทนถึงการเกษตรผลิตผลทางการเกษตรหากชายได้ไพ่ใบนี้ก็จะได้ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูจะได้มีคู่ที่ดีแต่งงานกันไปและมีความสุขหากหญิงได้ไพ่ใบนี้ก็จะเป็นคนที่มีบุคลิกของการเป็นผู้นำโดดเด่นผู้คนให้ความเคารพนับถือมักอยู่ในตำแหน่งที่มีเกียรติกำลังก้าวหน้าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้า The Empire จักรพรรดิในภาพจะเห็นเป็นอัศวินเชือกเกาะซึ่งสวมชุดสีแดงทับอันแสดงถึงความกล้าเก่งต่อสู้ไม่กลัวใครของนักรบในมือถือพระธาตุซึ่งแสดงถึงอำนาจและมงกุฎที่แสดงถึงความสูงสง่าเหนือใครมีอำนาจมีบารมีทำให้เขาเป็นคนเผด็จการและไม่ฟรอมและไม่ฟันใครไม่ยอมใครง่ายๆถนัดในการสั่งการมีความสามารถในการชักจูงให้ผู้อื่นคอยตามหรือเชื่อฟังบัลลังก์ที่ทำมาจากหินบัลลังก์ตรงนี้ที่ทำมาจากหินมันบ่งบอกถึงความมั่นคงแต่ก็ไม่สบายนะเหมือนจะบอกว่าทุกสิ่งที่เขาได้มานั้นมันไม่ได้หาความสุขด้านเดียวแต่มันก็มีความทุกข์ยากจะมีสัญลักษณ์ของราศีเมษที่เป็นรูปหัวแกะที่มีความเร่าร้อนกระหายอำนาจพลังงานที่ไม่สิ้นสุดการบุกตะลุยไปจนสุดขอบโลกผู้นำของครอบครัวคือพ่อผู้นำของบริษัทก็คือเจ้าของหรือผู้บริหารระดับสูงผู้นำของประเทศก็คือกษัตริย์นายกรัฐมนตรีไพ่แบบนี้แสดงถึงความใหญ่โตมโหฬารอำนาจมหาศาลการรวมอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแทนตำแหน่งใหญ่โตไพ่จักรพรรดิจึงแทนคำว่าพระเดชเป็นช่วงของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการทำธุรกิจส่วนตัวความก้าวหน้าความสำเร็จได้งานใหญ่มีชื่อเสียงมีความร่ำรวย The Hierophant สังฆราชาในภาพจะเป็นลูกนักบวชผู้สวมมงกุฎอันแสดงถึงการได้รับการยกย่องเชิดชูให้เหนือกว่าผู้อื่นโดยมีผู้คนทำความเคารพอยู่เบื้องล่างมันคือการยอมรับความศรัทธาการมีบริวารความน่าเชื่อถือความไม่เนื้อเชื่อใจการที่คาถาอยู่ในมือแสดงหมายถึงความมีอำนาจความสั่งการการบังคับบัญชาการควบคุมสถานการณ์บัลลังก์ที่นั่งอยู่แสดงถึงความมั่นคงการหยุดพักเสาทั้งสองต้นอยู่เบื้องหลังคือการค้ำยันทำให้เกิดความปลอดภัยการป้องกันตัวความระมัดระวังกุญแจที่อยู่เบื้องล่างคือตัวบ่งบอกถึงความสามารถในการแก้ไขปัญหาการเผชิญปัญหาการรับรู้การเชื่อมต่อกับโลกแห่งปัญญามือที่ชูขึ้นอีกข้างหนึ่งคือการประทานพรการให้โอกาสแก่ทุกคนไพ่ใบนี้จึงเป็นไพ่ของความศักดิ์สิทธิ์และมักจะใช้ไพ่ใบนี้ให้เป็นการปัดเป่าเคราะห์ร้ายอุบัติเหตุการเจ็บป่วยและทุกข์คุณไสแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาเป็นไพ่ที่ดีทางปัญญาถ้าหากใครได้เรียนต่อไพ่ใบนี้ถ้าหยิบไพ่ขึ้นมาแสดงว่าเรียนจบและจบแน่นอนเป็นไพ่ของคนใจบุญใจกุศลมีความเมตตาใจกว้างชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้เป็นตัวแทนของความดีจิตสำนึกที่ดีทำให้เกิดความสงบนุ่มนวลมีเหตุผลแต่ชอบความสำโดษชอบความเป็นส่วนตัวมีระเบียบกฎเกณฑ์มีวินัยสูงอาจจะมีความสนใจทางศาสนาหรือชอบศึกษาคุ้นคว้าเล่าเรียนอยู่ตลอดเวลาให้พระสังฆราชช่วยคุ้มครองป้องกันทำให้ชีวิตปลอดภัยอายุยืนนาน The Lover คู่รักภาพคนสองคนในนั้นคืออดัมกับอีฟเป็นมนุษย์คู่แรกของโลกที่เกิดขึ้นมาอย่างไร้เดียงสาจึงถูกซาตานซึ่งแปลงร่างเป็นงูที่เกาะอยู่บนต้นไม้หลอกล่อให้กินแอปเปิลของสวนอีเดนสวนสวรรค์ของพระเจ้าด้วยความผิดอันนั้นทำให้เขาและเธอต้อง
จากสวรรค์มาสู่โลกเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามข้างบนเป็นภาคของกรรมเทพแห่งความรักทำให้เกิดความรุ่งเรืองเมื่อไงอันนี้คือภาพกรรมเทพเมื่อที่ต้องการเสื่อถึงความฝันจินตนาการเมื่อที่ต้องการเสื่อถึงความฝันและจินตนาการความเพ้อฝันซึ่งพอตื่นขึ้นมามันก็หายไปจึงแทนคนที่มีเสน่ห์น่ารักเหมือนมีกรรมเทพอยู่ใกล้ๆทำให้ใครต่อใครหลงรักเอาไม่ง่ายงูแทนความโง่เขาที่ก่อนแทนความโง่เขาถูกหลอกลวงจากสัตว์ผ่านคืออำนาจมืดภายในใจกิเลสตัณหาจึงทำให้เกิดปัญหาของความรักเกิดขึ้นได้ด้วยเลข6ที่อยู่บนไพ่ตรงนี้มันเป็นเลขประจำของดาวศุกร์ถ้าพูดถึงดาวศุกร์ตามหลักของโหราศาสตร์มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรักความใคร่โลกียะความสวยงามเมื่อไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมันจะต้องเข้าไปสู่เหตุการณ์ที่น่าคลั่งไคล้ไหลหลงอันน่าประทับใจในช่วงแรกๆคือความเป็นคู่จำนวน2คนความรักคุณส่วนทางเลือกในชีวิตพิจภาพความปองดองการแต่งงานคือทางเลือกหรือการตัดสินใจจาก1เป็น2หรืองานสิ่งของที่กระทำเป็น2อย่างดิฉันได้ออดปัจจวินรถสึกปัจจวินแต่งกายเต็มที่พร้อมรบในเมืองภูเขาถือคาถาอันเป็นความหมายของอำนาจควบคุมบังคับบัญชาและสั่งการอันชุดทหารก็บอกเราว่าต้องสู้ต้องลุยต้องเสี่ยงชีวิตไม่ได้สบายกับใครเขาเป็นวันก็ต้องเดินทางไปโน่นไปนี่เพื่อไปตีเมืองโน้นเมืองนี้สิ่งที่ได้มาคืออำนาจแต่นั่นก็คือการทำงานหนักการทุ่มเทไปอย่างมากรถสึกที่เขานั่งจะมีสัญลักษณ์รูปปีกอยู่ด้านหน้าแทนความเร็วจึงใช้แทนคำว่ารวดเร็วว่องไวหรือการเดินทางอย่างรวดเร็วรวมถึงการเดินทางโดยเครื่องบินดังนั้นใครที่หยิบได้ไพ่ใบนี้มักจะขับรถเร็วและชอบขับรถชอบเดินทางและมีบุคลิกท่าทางเหมือนทหารคือแข็งแรงอดทนต่อสู้ไม่กลัวใครไพ่ใบนี้จึงแทนอาชีพเกี่ยวกับพวกของสจ๊วตแอร์ทหารอากาศนักบินหรือบริษัทที่ขับขี่ยานพาหนะแต่ด้วยการเดินทางบ่อยๆคุณคิดว่าเขาจะมีเวลาให้กับความรักหรือเปล่าดังนั้นความรักเขาค่อนข้างที่จะเงียบคนที่อยู่กับเขาต้องเป็นคนที่อดทนกับความเหงาเปล่าเปลี่ยวได้สติผู้ทรงพลังในภาพจะเห็นเธอกำลังควบคุมสิงโตอยู่สิงโตตัวนี้แสดงถึงคำว่าอำนาจพลังและเพศชายเธอมักจะแสดงอำนาจกับเพศตรงข้ามออกมาโดยไม่รู้ตัวโดยการเข้าไปบงการควบคุมกำหนดทิศทางคันอาสาทัดจัดการให้ซึ่งถ้าคุณผู้ชายคุณนั้นไม่ยอมก็ต้องเลิกกันแต่เธอมีมงกุฎดอกไม้ให้ที่อยู่บนหัวอันเป็นตัวแทนของอำนาจซึ่งมาจากความรักความอ่อนโยนซึ่งหมายถึงว่าหากเธอควบคุมทุกอย่างด้วยความอ่อนโยนและควบคุมกับคนที่เธอรักมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าดึงดันกับคนที่ไม่รู้จักไม่รักเรามันก็เหนื่อยสุดๆเครื่องหมายอินฟินิตี้เลข8อยู่บนหัวคือความหมายของปัญญาเราจะควบคุมอะไรก็ได้แต่ต้องใช้ปัญญามากกว่ากำลังดูแทนความคิดความฝันว่าจะควบคุมทุกอย่างให้ได้ไพ่ใบนี้จึงแทนถึงผู้หญิงเก่งต่อสู้ลุยไม่ยอมแพ้แต่เหนื่อยไหมเหนื่อยจนกว่าจะเอาปัญญามาควบคุมสถานการณ์ได้ถ้ามีเวลาว่างก็ไปจะไปบัตรทำบ้างสะสมปัญญาไว้มากปัญหาจะได้น้อยลงสภาพที่จับยึดอยู่นั้นแสดงถึงอัตตาคนคนนี้ต้องมีอัตราสูงใครจะมาว่าฉันไม่ดีไม่ได้ทุกอย่างที่เป็นของฉันจะต้องเลิศเลอเพอร์เฟกต์ฉันจะต้องเหนือกว่าใครผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนสวยเก่งหล่อตลอดต้องชมถึงจะดีเฮอร์มิตฤาษีเป็นพระของชายแก่นุ่งชุดขาว
ชุดเก่าๆทึมๆไร้สีสันซึ่งตรงบุคลิกของคนที่เป็นเจ้าของไพ่ส่วนมากจะเป็นคนช้ารอบคอบค่อยๆคิดค่อยๆทำเหมือนคนแก่และมักไม่ชอบเข้าสังคมชอบความสันโดษอยู่คนเดียวได้สบายๆแต่งกายเป็นระเบียบเรียบร้อยดูหมดจดงดงามสะอาดสะอาดก็เหมือนกับคนแก่จะมีนิสัยอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงยากนอนน้อยกินน้อยหัวดื้อจุ๊จี้ขี้บ่นถ้าใครได้ไพ่ใบเนี้ยแสดงว่าเขาน่าจะเป็นคนบุคลิกแบบนั้นชายคนเนี้ยถือไม้เท้าที่อยู่ในมือไอ้เท้าอันนี้ที่อยู่ในมือเนี่ยคือการเดินทางแปลว่าเขาชอบการเดินทางชอบติดต่อพูดคุยเหมือนกันถ้าอยู่ข้างนอกตะเกียงที่ส่องแสงนี้แทนปัญญาอันบริสุทธิ์แทนการให้การช่วยเหลือผู้อื่นนับเป็นผู้ที่มีเมตตาหวังแต่จะให้ความรู้ให้แนวทางชี้หนทางแทนหนังสือคัมภีร์ข้อคิดที่ดีคำพูดที่เป็นธรรมะเป็นประโยชน์ชุดที่เขาใส่เนี่ยมันสมถะมันบ่งบอกความพอเพียงเขาเป็นคนให้คุณค่ากับสิ่งที่อยู่ภายในมากกว่ารูปลักษณ์ภายนอกเงินทองจะไม่ค่อยสำคัญมากสำหรับเขาเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นมากกว่าตัวเองคนแบบเนี้ยชีวิตจะแบบจืดเรียบอยู่ธรรมชาติแบบที่เขาพอใจเวลาฟอร์จูนของล้อหินโชคคุณไปนั่งถึงช้าสวรรค์ไหมมาลอยขึ้นไปแล้วกระแสจะเปลี่ยนแต้นและดีใจข้างบนมันช่างสวยงามเหลือเกินสักพักมันก็หมุนลงมามันเป็นวัฏจักรที่มีขึ้นมีลงเป็นโลกธรรมผู้ใดเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาผู้นั้นจะมีความสุขคงล้อที่อยู่ตรงกลางจึงแปลว่าการหมุนเวียนมันอยู่การท้องฟ้านั่นคือความสูงดังนั้น 80-90% มักจะบอกถึงโอกาสที่จะสูงขึ้นก้าวหน้าขึ้นแทนคำว่าพัฒนาการความฝันซึ่งเอาแน่เอานอนไม่ได้เวลาได้ก็อย่าดีใจมากเวลาเสียก็อย่าทุกข์มากมันจะสลับกันอยู่ตลอดเวลาภาพสัตว์ที่ถือหนังสือทั้งสี่มุมเป็นความหมายว่าความก้าวหน้าย่อมเกิดจากความพร้อมของความรู้ต้องมันค้นคว้าหาความรู้จึงก้าวหน้าต่อไปตัวเทพอนุบิสที่แบกคงล้อตัวเทพในที่แบกคงล้อเป็นเทพแห่งความตายของชาวอียิปต์บอกความหมายว่าเมื่อมีการตายก็มีการเกิดใหม่เป็นสภาพที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดเหมือนมีการทุบตึกเก่าเพื่อสร้างตึกใหม่เปลี่ยนบริษัทใหม่เปลี่ยนคนใหม่ดังนั้นเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏจึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จจัตติกความยุติธรรมเป็นลูกกษัตริย์ทรงมงกุฎอันหมายถึงความสูงส่งการได้รับการยอมรับของสังคมของคนทั่วไปยอมรับในเรื่องใดในเรื่องของความยุติธรรมตาช่างที่อยู่ในมือนั่นเป็นตัวบ่งบอกถึงเป็นคนที่ซื่อตรงยุติธรรมตาช่างยังเป็นตัวบอกถึงความสมดุลเป็นการจัดสรรให้ทุกคนได้รับอย่างพออกพอใจด้วยทุกฝ่ายดาบที่ถืออยู่นั้นคืออำนาจคือการลงโทษการตัดสินจึงต้องเด็ดขาดพร้อมที่จะลงโทษผู้ผ่าฝืนขอให้คิดถึงคนที่มีบุคลิกเหมือนเปาพุ่งจิ้งยอมหักไม่ยอมงอยอมตายเพื่อรักษาความยุติธรรมการต่อสู้เพื่อความถูกต้องจึงแทนผู้ที่ใช้กฎหมายผู้ตัดสินผู้ควบคุมกฎหมายบัลลังก์ที่นั่งบ่งบอกถึงเขามีความมั่นคงในการที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเขาก้าวหน้าจากเรื่องนี้จึงเป็นไพ่อวยพรให้แก่ผู้ที่ทำงานอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาว่าจะก้าวหน้าจนถึงระดับสูงสุดได้รับการยอมรับของคนทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามการถือดาบบ่งบอกถึงการต่อสู้ความยากลำบากไม่ใช่ว่าจะได้ฐานะตำแหน่งใหม่โดยง่ายถึงฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วกดเป็นรายการThe Hangman คนถูกแขวนเป็นภาพของคนถูกมัดเท้าแขวนเอาไว้โดยให้เอาหัวลงร่างกายที่ผูกมัดติดไว้
ทำให้กระดิกกระเดียไม่ได้มาจากตำนานของชาวนอร์ทที่กล่าวถึงเทพโอดินซึ่งเป็นเทพแห่งความฉลาดเป็นเทพสูงสุดเป็นปรมาจารย์แห่งมายากรและสงครามพระองค์ได้ทรมานตนเองโดยแขวนอยู่กับกิ่งไม้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเวลา9 วัน 9 คืนในที่สุดการกระทำนั้นทำให้พระองค์ค้นพบอักษรรูนซึ่งเป็นสิ่งวิเศษมหัศจรรย์เป็นพลังอำนาจสูงส่งมันจึงมีความหมายของการทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อจุดประสงค์ใดอย่างใดอย่างหนึ่งแทนความหมายว่าความชำนาญการความเชี่ยวชาญระดับพิเศษการทำสมาธิการดิ่งลึกลงไปการเจาะลึกในด้านต่างๆแทนเหตุการณ์ที่ทำอะไรไม่ได้การหยุดนิ่งอัมพาตการหมดพลังอำนาจความเจ็บป่วยทรมานมันจึงแทนความหมายของคนที่ฉลาดเก่งสู้ตายแต่ไม่ยอมเปลี่ยนเป้าหมายอะไรง่ายๆคนเป็นลูกหม้อจงรักภักดีต่อองค์กรอย่างสุดชีวิตหากหยิบเทพไพ่ใบนี้แปลว่าช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้ก้าวหน้าควรหาโอกาสปฏิบัติธรรมหรือเรียนรู้เพิ่มเติมจะดีที่สุดข้อผูกมัดที่ปฏิเสธไม่ได้ความรับผิดชอบที่ไม่อยากได้การหยุดชะงักติดขัดไม่มีอำนาจสั่งการการสูญเสียการเจ็บป่วยการที่เคลื่อนไหวไม่ได้การติดคุกการจำกุมถูกกักขังหรือเก็บตัวไปไหนไม่ได้การบวชหากมีปัญหาร้ายแรงเช่นเจ็บป่วยหรือปัญหาการเงินเมื่อหยิบได้ไพ่ใบนี้จะทำให้หยุดปัญหาไว้ได้ชั่วคราว The Dead ความตายเป็นภาพยมทูตนั่งบนหลังม้าโบกธงแห่งชัยชนะเขาว่ามาเก็บวิญญาณของทุกชีวิตโดยไม่สนใจต่อคำขอร้องของนักบวชความตายคือการสิ้นสุดการจบการจากไปในชีวิตของครอบครัวการจากเป็นไปได้ถึงการจากและการจากตายคนที่นอนอยู่แทบเท้านั้นเป็นตัวบอกถึงการเจ็บป่วยการตายหมดแรงนับบวชแทนพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวกับการตายแต่การตายจะแปลว่าการสิ้นสุดของปัญหาด้วยก็ได้สังเกตดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่เป็นตัวแทนของการเกิดใหม่ดังนั้นหากต้องการเกิดใหม่อย่าเริ่มต้นใหม่ถ้าต้องพร้อมที่จะจบเลิกปัญหาในบางครั้งมันหมายถึงการฟื้นตัวขึ้นมาใหม่หลังจากหลับไหลไปเป็นเวลานานม้าที่เหยาะย่างอยู่นั้นแทนการเดินทางไกลจะแปลว่าการเดินทางไกลการโยกย้ายและปัญหาจากการเดินทางซึ่งต้องดูภาคอื่นประกอบการพร่ำบ่นอ้อนวอนแทนบุคลิกของคนที่ทุกข์ทรมานเจ็บปวดกับการสูญเสียการพัดพาดการไร้ความเมตตาความตายการจบหมดไปการพัดพาดแตกแยกสูญเสียเลิกการเดินทางไกลการเปลี่ยนงานการย้ายงานการย้ายบ้านของเก่าของทิ้งแล้วมรดก The Timberland การโยกย้ายถ่ายเทเป็นไพ่ของเทพมีปีกกำลังเทน้ำจากถ้วยใบหนึ่งลงสู่ถ้วยอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นความหมายของการโยกย้ายถ่ายเทหน้าอกเป็นเครื่องหมายของธาตุไฟซึ่งแสดงหมายถึงการสร้างสรรค์พลังงานเท้าที่เหยียบลงในน้ำเท้าอีกข้างหนึ่งเหยียบบนบกบอกถึงสภาพที่ไม่มั่นคงการไม่อยู่นิ่งอยู่ได้ไม่นานดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นคือการเกิดใหม่เป็นตัวบอกว่าชีวิตกำลังเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเหมือนกับการเกิดใหม่พลังที่สร้างสรรค์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเทพมีเปรตบอกถึงความรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจแปรเปลี่ยนไปการเดินทางในอากาศแต่จริงๆแล้วการเดินทางนั้นมันเปรียบได้เหมือนกับการเดินทางทุกเส้นทางน้ำบกอากาศได้หมดไพ่ใบนี้แสดงถึงคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งต้องขยับตัวต้องไปนู่นไปนี่เหมือนคนอยู่ไม่เป็นสุขเป็นคนที่ชอบสร้างอะไรใหม่ๆและเบื่อง่ายชอบออกไปข้างนอกชอบของใหม่และแทนคนที่ต้องเดินทางไกลคนที่ไม่ค่อยอยู่บ้านคนไพ่นี้จะแสดงถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงการเดินทางก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับไพ่ใบนี้จริงๆรูปผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันเป็นรูปที่มันโป๊ะ
ที่ฮิปโปหรอมันเฟื่อยแต่ TikTok มันมองว่าเป็นผิดกฎชุมชนก็เลยต้องเอาสีดำๆทาเพราะครั้งที่แล้วเดอะเลเวอร์เดอะเจอไปทีอ่ะมาเริ่มกันเลยเดวิลคือซาตานซาตานตัวนี้มีปีกบ่งบอกถึงความรวดเร็วใครที่จับได้พ่ายใบเนี้ยใจจริงร้อนต้องการรู้ผลอย่างรวดเร็วตัวซาตานเนี่ยคือกิเลสแปลว่าความอยากทำให้ร้อนทุรนทุรายเหมือนถูกคบเพลินที่ซาตานถืออยู่ในแผ่นพับเนี่ยมือตรงนี้มันมีคบเพลินมันทำให้ร้อนจึงจะต้องได้เป็นอย่างที่ต้องการตกอยู่ภายใต้การเรียกร้องขอความอยากโดยไม่สนใจความผิดขอให้ได้ดั่งใจก็พอตัวซาตานน่ะคือการหลอกลวงล่อลวงให้ทำความผิดถ้าเป็นคนก็ต้องรู้ดีน่าเชื่อถือมีเสน่ห์ทำให้เกิดความลุ่มหลงงมงายได้ยินยอมพร้อมใจเสียด้วยด้านล่างเป็นชายหญิงเนี่ยชายหญิงว่าดีเอาผ้าคลุมไว้จะมีโซ่ตัวตรงนี้ก็เอาที่จริงมันมีจะมีโซ่เปิดถุงนี้ด้วยก็เลยเอาคลุมฟุ๊กโซ่โยงเอาไว้กับซาตานมันหมายตรงคอค่ะจริงก็จะมีโซ่มันก็ถูกมันถูกโซ่ตัวไว้กับซาตานไหมมันหมายถึงความคนที่ตกเป็นทาสความต้องการเหมือนติดยาติดเหล้าติดสาวติดนุ่งติดพักติดบาติดยศถักติดยศศักดิ์อำนาจติดอะไรมันทุกๆที่ทรมานการติดเช่นนี้จะโทษซาตานอย่างเดียวก็ไม่ถูกมันซาตานมันเป็นอะไรที่หลอกล่อเพราะตัวเราเองนะกระโดดลงไปเหมือนกับในรูปที่คนผูกโซ่ก็ไม่ใช่คนอื่นตัวเราเองเอาโซ่มาล่ามไว้กับซาตานเพราะกลัวซาตานจะจากไปลองถามบางคนติดเหล้าติดยาดูอะรู้นะว่าไม่ดีแต่บอกให้เลิกก็เลิกไม่ได้เอาเหล้าไปทิ้งก็ยังแอบซื้อมากินอีกเห็นไหมว่ากลัวซาตานหนีไปจริงๆความรักที่ไม่ถูกต้องเป็นซาตานต้องตามหึงตามหวงและเล่าร้อนเมื่อถูกไฟของซาตานแผดเผาก็หวังว่าจะมีสติและพอที่จะแก้โซ่ที่ออกจากคอได้กันจะทำอะไรตามอารมณ์ไม่สนใจความถูกผิดเอาความสะใจเข้าว่าเนี่ยครับครั้งที่แล้วลูกมีโดนละเมิดชุมชนต้องปิดอีกทำไมเข้าใจสายเหี้ยมกันก็เลยต้องปิดลูกอีกโดนละเมิดอยู่ทาวเวอร์ตึกถล่มเห็นภาพตึกสูงที่ถูกฟ้าผ่าลูกเป็นไฟอันหมายถึงการทำลายสายฟ้าคือการก่อเหตุอย่างรวดเร็วไม่คาดคิดเช่นอุบัติเหตุหรือไฟในบ้านเป็นการพังทลายของโครงสร้างเช่นเปลี่ยนระบบการปกครองเปลี่ยนระบบการทำงานถูกไล่ที่ยกย้ายซ่อมบ้านคนที่ตกจากที่สูง2คนเนี้ยหมายถึงการตกจากตำแหน่งถูกโค่นล้มการผัดเปลี่ยนอำนาจบริหารของบริษัทมงกุฎที่กระเด็นออกมาอาจจะแปลว่าเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนเจ้านายหรือตำแหน่งเราถูกยึดไปแล้วในมงกุฎนี้มันกระเด็นออกมาในภาพนี้มันจะมีคำที่เป็นคีย์เวิร์ดอยู่คือการพังทลายอย่างไม่คาดคิดอุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่เกิดอย่างไม่คาดคิดพังทลายความเสียหายล้มละลายการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทั้งหมดหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหรือการสำนักงานภัยพิบัติรวมถึงไฟไหม้บ้านถูกไล่ที่บ้านสุดแรงกดดันรอบด้านทำให้อยู่ไม่ได้ความก้าวร้าวความรุนแรงการใช้อาวุธการใช้กำลังสาเหตุที่ต้องปิดรูปลักษณะเกิ่งโป๊ดในหน้าไพ่ของทาโร่นะคะเดอะสตาร์ดวงดาวดาราเป็นรูปสตรีย่อข่าวเทน้ำลงในน้ำกับเทน้ำลงบนดินอันนี้มันจะเทลงบนดินอันนี้เทลงในน้ำเป็นการเพิ่มขึ้นน้ำที่เทลงพื้นจะแปลว่าการเจริญงอกงามเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรการปลูกท่านการปลูกสร้างหรือแม้กระทั่งการเจริญในเรื่องของความรักดวงดำยามค่ำคืนสวยงามน่าหลงไหลเพราะความมืดของราตรีได้ซ่อนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนดาราที่ไปไหนก็เด่นสวยหล่อดูดีน่าสนใจให้คิดถึงคนที่เป็นดาราคนดังในแวดวงบันเทิงว่าบุคลิกลักษณะอย่างไรมีชีวิตอย่างไร
จะทำให้เข้าใจไพ่ใบนี้ได้ดีขึ้นความก้าวหน้าที่ดีโอกาสที่ดีการเริ่มต้นใหม่ความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่น่าสนใจน่าจับตามองโลกแห่งความฝันการใช้จินตนาการสีสันของชีวิตเหมือนชีวิตของดาราดูดีมีความสุขมีความสำเร็จน่าอิจฉาแต่เบื้องหลังมันเป็นอย่างไรเราไม่เห็นเป็นเรื่องของการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคมนกที่เกาะ อยู่บนต้นไม้หนีนกตัวนี้ที่เกาะ อยู่บนต้นไม้หมายถึงการมีที่พักอาศัย The moon พระจันทร์หม่นมองแทนบรรยากาศยามค่ำคืนอันแสนน่าจะสะพรึงกลัวรอบข้างวนไว้วางใจไม่ได้ยิ่งเสียงเห่าหอนของสุนัขสองตัวนี้ยิ่งทำให้เกิดความหวั่นหวั่นเข้าไปจนถึงหัวใจภาพกุ้งที่คานขึ้นมาจากน้ำแสดงถึงความหวาดกลัวที่แสดงออกมาจากจิตใต้สำนึกความกลัวที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวจึงต้องซ่อนตัวอยู่ภายในหอคอยกลัวมากจนถึงที่ซ่อนอยู่ในหอคอยไม่กล้าออกไปไหนจนกว่าจะพ้นค่ำคืนอันยาวนี้มันจะแทนความหวาดกลัวต้องการการปกป้องดูแลและหลบภัยซ่อนตัวจึงแทนคนที่อ่อนไหวอ่อนแอต้องการกำลังใจการปกป้องคุ้มครองดูแลคนที่มีบุคลิกเหมือนเด็กที่ตื่นกลัวง่ายไม่เป็นตัวของตัวเองความกลัวมันเกิดจากความคิดที่จินตนาการขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์อาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ก็ได้ความเข้มแข็งของจิตใจเท่านั้นที่จะหลุดพ้นจากความทรมานของความกลัวไปได้พระจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงทุกคืนจึงทนของความอ่อนแอแทนอารมณ์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงทำให้เบื่อหน้าขี้เหงาหวาดกลัวบางครั้งก็อ่อนแอเจ้าอารมณ์น้อยใจผิดหวังเสียใจได้ง่ายเมื่ออ่อนแอก็ต้องการที่อยู่ต้องการที่พึ่งพิงหมายถึงบ้านการรวมกลุ่มการมีสมาชิกครอบครัวการทำงานเป็นหมู่คณะและมีคนคอยช่วยเหลือแทนช่วงเวลากลางคืนความมืดที่มีความหวาดกลัวความกลัวมาจากจินตนาการจึงแทนจินตนาการนั้นเหมือนกับความคิดฟุ้งซ่านสุนัขที่เห่าหอนแทนข่าวร้ายของคำนินทาน้ำและสัตว์แทนจิตใต้สำนึกของลางสังหรณ์จุดสั่นพระอาทิตย์เด็ดท้าลกในภาพคือการเกิดใหม่การสร้างสรรค์หรือความคิดที่สดใสและบริสุทธิ์ธงที่เด็กถืออยู่คือการมีเป้าหมายความสำเร็จในชัยชนะเด็กถือธงอยู่ด้วยม้าสีขาวที่ขี่คือการเดินทางท่าทางของเด็กกำลังสนุกสนานบนหลังม้าหมายถึงคนเก่งที่มีความสามารถพิเศษมีพรสวรรค์ความร่าเริงดอกทานตะวันคือความเป็นมิตรความสวยงามความสดชื่นความแจ่มใสดวงอาทิตย์กลางฟ้าคือความสว่างความโดดเด่นพลังงานอันเหลือเฟือคือความร่าเริงสดใสความอบอุ่นความสนุกสนานความเชื่อมั่นโอกาสดีมีโชคมีความสำเร็จมีเสน่ห์ดวงอาทิตย์อยู่กลางฟ้าจึงเป็นความโดดเด่นแทนคนที่ไปไหนใครก็รักใครก็ชื่นชมได้เป็นหัวหน้าผู้นำเป็นศูนย์กลางของมวลชนสิ่งสำคัญที่สุดของสุริยะจักรวาลคือดวงอาทิตย์สิ่งสำคัญที่สุดของร่างกายคือหัวใจสิ่งที่มองเห็นคือแสงสว่างคือดวงตาจึงแทนความหมายของแสงสว่างหัวใจและดวงตาได้ด้วยเด็กๆ ก็คือการเกิดใหม่การริเริ่มสร้างสรรค์คือการตั้งครรภ์การคลอดบุตรธงคือชัยชนะความสำเร็จการมีเป้าหมายถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากที่สุดของสำหรับเป็นไพ่แห่งความสมหวังและปรารถนาไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับนะครับใครๆก็อยากจะสาเหตุที่ต้องปิดรูปลักษณะเกิ่งโพสในหน้าไพ่ของทาโร่นะคะ Jasmine การเกิดใหม่ภาพเด็กผู้ใหญ่ที่ลุกขึ้นภาพเด็กผู้ใหญ่ตรงนี้ที่ลุกขึ้นจากโลงอะหมายถึงการเกิดใหม่การฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยการฟื้นตัวจากปัญหาการกลับมามีชื่อเสียงเหมือนเดิมการหวนคืนสู่วงการเทวดาที่เป่าแต่แทนการมีชื่อเสียงมีคนรู้จักทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ดนตรีการสื่อสารธงกาชาติหมายถึงสันติภาพ
การช่วยเหลือทงกาชาตรงนี้หมายถึงสันติภาพการช่วยเหลือคือชีวิตที่พลิกผันขึ้นประเภทคือดังได้ก็ดับได้ล้มได้ก็ลุกได้แทนความสุขข่าวดีเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งการฟื้นตัวการขับความมีชื่อเสียงการหวนคืนสู่วงการการมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเกี่ยวข้องกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องอันนี้หมายถึงเครื่องเสียงการสื่อสารโทรศัพท์มือถือโทรวิทยุก็ได้ชีวิตพลิกผันดังได้ก็ดับได้ล้มได้ก็ลุกได้ต้องอดทนต่อสู้ต่อต้องรอคอยโอกาสถ้ามีปัญหาอยู่จะรีบจบปัญหาซะจะได้มีการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความสำเร็จที่เมื่อสำเร็จได้ก็ดังชั่วข้ามคืนสาเหตุที่ต้องปิดรูปลักษณะกึ่งโป๊ในหน้าไพ่แห่งทาโร่นะคะ The World โลกชอบมะกอกขนาดใหญ่ชอบมะกอกตรงนี้ชอบมะกอกขนาดใหญ่หมายถึงสันติภาพความสงบสุขชัยชนะความสำเร็จคาถาที่อยู่ในมือคือความสามารถในการควบคุมปัญหาโลกแปลว่าความทันสมัยการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ต้องปรับตัวให้ทันเหตุการณ์หรือการสื่อสารที่ติดต่อกันอย่างรวดเร็วโลกแทนดินคือการปรับตัวติดตามข่าวสารบ้างหรือบ้านเมืองข่าวสารโลกผู้นำแฟชั่นเทคโนโลยีโลกเข้าข้างทำอะไรก็ดีไปหมดความกระฉับกระเฉงเต็มตัวไพ่ใบนี้ยังแสดงถึงต่างประเทศชาวต่างชาติทำงานกับต่างชาติไปต่างประเทศธุรกิจนำเข้าส่งออกไพ่ใบนี้แสดงถึงคนที่ทันสมัยชอบสังคมชอบเทคโนโลยีเบื่อง่ายชอบการเปลี่ยนแปลงเป็นคนที่ตื่นตัวรู้ข่าวการเปลี่ยนแปลงก่อนคนอื่น